ก็นี่คือสกิลของ decision making ถึงแม้ว่าบางทีแล้ว leadership อ่ะเขาจะต้องอาศัย input จากข้อมูลของคนในทีมมาตัดสินใจอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาบอกว่าบางทีอ่ะคนที่เป็น leadership อ่ะอาจจะตัดสินใจออกมาแล้วแตกต่างกับสิ่งที่ทีมเห็นถ้าเกิดการตัดสินใจนั้นมันให้ประโยชน์มากกว่าก็จะเป็นสกิลที่ advanced เหมือนว่าแบบเราอาจจะต้องตัดสินใจที่ขัดแย้งกับคนส่วนใหญ่เห็นอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เกิดความลำบากใจแต่ว่าถ้าเกิดเราคิดว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเราก็จะต้องทำแล้วก็เป็น planning ก็เหมือนว่าแบบก็คือเราอ่ะจะต้องแบบมีสกิลในการวางแผนซึ่งเขาบอกว่ามันจำเป็นมากที่เราวางแผนแล้วเราจะต้องทำตามแผนที่วางไว้แบบอาจจะแบบค่อนข้างเป๊ะนิดนึงเพื่อที่จะไปสู่ความสำเร็จอะไรเงี้ยแต่ว่าอีกอย่างนึงก็คือเขาบอกว่า leadership มันจะต้องมีความสามารถในการ modify แผนด้วยอะไรเงี้ยค่ะถึงแม้เราจะต้องพยายามทำตามแผนที่วางไว้ให้ได้แต่ว่ามันก็ต้องมีสกิลที่สามารถปรับเปลี่ยนแผนก็คือทั้งหมดเนี่ยเป็นสกิลที่มินไปหามาแต่ว่ามินก็อยากรู้แบบมีเรื่องเฉพาะที่มินอยากรู้จากคราวที่แล้วที่มาฟังคุณสมดีอะค่ะก็รู้สึกว่าเขาบอกเขาชอบเน้นย้ำว่าแบบการตัดสินใจอะเป็นสกิลที่สำคัญของ leadership มินก็เลยไปหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ decision making skill ด้วยเขาบอกว่าอันเนี้ยแบบมินอ่านแล้วรู้สึกชอบมากเขาบอกว่าเนี่ยค่ะ effective decision making หมายถึงว่าคือเหมือนว่ามันควรจะเป็นแบบทำให้ making happen ไม่ใช่แบบ letting happen คือเหมือนว่าการตัดสินใจของเรามันจะต้องทำให้เกิดผลนั้นๆนะคะไม่ใช่แบบปล่อยแค่ให้มันเป็นไปแบบเหมือนว่าการตัดสินใจนั้นไม่มีคุณค่าอะไรก็เลยไปตอนแรกก็คิดพอรู้แล้วว่าสนใจเรื่อง decision making ก็เลยพยายามคิดว่าเราจะหาหัวข้ออะไรมาพูดให้รู้สึกว่าคือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าการตัดสินใจสำคัญแล้วอย่างที่น้องเขาพูดไปว่าตัดสินใจมันเกิดขึ้นทุกวันแล้วก็จริงๆแล้วมินว่ามันขึ้นอยู่กับรูปแบบของแต่ละคนด้วยว่าเราจะเลือกตัดสินใจแบบไหนแบบบางคนก็มีวิธีคิดถึงคนรับก่อนหรือบางคนก็จะคิดเป็นขั้นตอนอะไรเงี้ยค่ะแต่มินก็คิดว่าจริงๆแล้วมินก็มาคิดดูก่อนว่าปกติแล้วการที่คนเราตัดสินใจผิดพลาดมันเกิดจากอะไรก็เหมือนการตัดสินใจผิดพลาดมันอาจจะเกิดจากหลายอย่างคือขาดความมั่นใจความเห็นคนรอบข้างมากเกินไปมีข้อมูลไม่เพียงพออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยไปหามาว่าแบบจริงๆแล้วปกติการตัดสินใจอ่ะมันมีขั้นตอนอะไรบ้างอันนี้เหมือนแบบไม่ใช่การคำนวณอะไรเงี้ยค่ะเป็นแบบเขาบอกอันนี้เป็นแบบการตัดสินใจสำหรับ leadership ที่จะประสบความสำเร็จก็มีขั้นตอนต่างๆมากมายประมาณไม่มากเท่าไหร่ประมาณ8ขั้นตอนคือจริงๆแล้วแต่ถ้าที่มินดูทั้งหมด8ขั้นตอนนี้ก็รู้สึกว่าจริงๆมันไม่ได้เป็นการตัดสินใจสำหรับ leadership เลยหรอกค่ะมันคือมันเป็นขั้นตอนในการตัดสินใจให้มันมีประสิทธิภาพซึ่งอย่างที่บอกว่า leadership อ่ะมันต้องมีสกิลอะไรก็ไม่รู้มากมายเพราะฉะนั้นแบบคือเขาต้องเก่งหลายด้านมากถึงจะเป็น leadership แล้วถ้าเรามีสกิลมากขนาดนั้นเราก็ควรที่จะได้เป็น leadership อะไรเงี้ยอันนี้มันก็แค่เป็นวิธีแบบการตัดสินใจให้มันแบบประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยค่ะขั้นแรกก็เหมือนแบบrecognize the problem คือเราต้องรู้ว่าจริงๆแล้วปัญหาคือเราต้องรู้ไปถึงปัญหาที่แท้จริงเลยว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วเราต้องตัดสินใจในจุดนี้เรามาถึงการตัดสินใจครั้งนี้เพราะอะไรแล้วก็ข้อ2ก็คือ analyze the problem ก็คือเหมือนว่าเราต้องดูว่าปัญหานี้มันเกิดจากอะไรด้วยแล้วรู้ว่าปัญหาคืออะไรแล้วก็ปัญหานี้เกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วก็ consider your goals คือเหมือนนั่นเองที่น้องเขาพูดก็คืออย่างที่มินตอนแรกที่มินแบบรู้สึกชอบที่เขาไปถามมาแล้วมันตรงกับวิธีตัดสินใจที่ดีด้วยแต่คอนซีลเลอร์โยโกสคือเราต้องรู้ว่าแบบเราตัดสินใจครั้งนี้อ่ะเราต้องการผลลัพธ์อะไรคือเราต้องเซตไว้ก่อนเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ข้อ4คือ look for alternative คือแบบดูว่าเรามีทางเลือกอะไรในการตัดสินใจได้บ้างคือจริงๆเขาบอกขั้นนี้ยากเพราะว่าด้วยความที่ปกติการตัดสินใจมันจะมีข้อจำกัดด้านเวลาหรือว่าค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆอ่ะคือมันสำคัญเราต้องยิ่งถ้าเกิดการตัดสินใจครั้งนี้มันสำคัญเราจะต้องยิ่งให้เวลาเพิ่มคือเราไม่ควรที่จะเอามาแต่แบบกังวลถึงข้อจำกัดอะไรเงี้ยถ้ามันสำคัญเราก็ต้องเวทถึงความสำคัญแล้วก็ให้เวลามันเยอะพอได้ alternative พอได้ทางเรื่องมาแล้วเราก็ต้อง select the best one อะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าบางทีอ่ะทางเลือกที่เรากำหนดไว้ในขั้นเนี้ย
มันอาจจะไม่ใช่พอมาถึงแบบเราต้องเลือกแล้วอะเราก็ยังรู้สึกว่าทางเลือกนี้มันดีไม่พอแล้วก็ทุกอันที่เรามีไม่ว่ามันจะเป็นกี่ทางเลือกมันก็อาจจะยังดีไม่พอมันเกิดขึ้นได้เลยค่ะเราก็ยังต้องแบบหาทางเลือกใหม่ๆอยู่ตลอดหรือว่าบางทีถ้ามันไม่ได้ก็อาจจะต้องแบบหยิบข้อดีของทางเลือกที่เราเคยคิดไว้อะมารวมๆกันแล้วก็ข้อ6เขาบอกว่าการตัดสินใจอ่ะมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่สามารถเอาการตัดสินใจนั้นมาลงในการกระทำค่ะก็คือจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถเอาทางเลือกมารวมๆกันได้แต่ว่าถ้าทางเลือกมารวมกันแล้วอ่ะก็ยังทำไม่ได้เราอาจจะต้องย้อนกลับไปข้างอื่นต่อแล้วก็ข้อ7คือแบบaccept responsibility คือเหมือนว่าบางคนน่ะชอบที่จะคิดกับตัดสินใจแต่ว่าพอเราเป็นคนตัดสินใจแล้วเราต้องรู้ว่าพอเราตัดสินใจอ่ะการตัดสินใจนั้นมันคือหน้าที่ของเราด้วยเลยคือถ้าเราไม่ยอมรับว่าผลที่ตามมามันจะเป็นยังไงแล้วมันเป็นความรับผิดชอบของเราทุกอย่างมันก็จะเหมือนมันจะไม่มีทางประสบความสำเร็จเราก็จะทำแล้วก็เลิกกลางคันถ้าเราไม่รู้สึกว่าอันนี้คือแอคชั่นที่เราเลือกแล้วนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายคือ evaluate your result คือมันสำคัญตรงที่ว่าเราต้องประเมินว่าพอเราทำไปอ่ะไม่ว่ามันจะทางเรื่องมันจะล้มเหลวหรือเปล่าเนี่ยเขาให้คำนึงว่ามันมีโอกาสที่จะล้มเหลวแต่ว่าการล้มเหลวมันจะต้องมีคุณค่าคือล้มเหลวเราต้องมาปฏิบัติหรือว่าดูว่ามันสามารถแก้ไขอะไรได้อีกบ้างก็พอดูเสร็จแล้วก็ยังอยากรู้ต่อว่าแบบก็เห็นขั้นตอน8ขั้นตอนอ่ะมันก็คือเหมือนการตัดสินใจโดยทั่วๆไปปกติคนเราส่วนใหญ่มันก็คิดประมาณนี้อยู่แล้วแต่คือเราแค่ไม่รู้ว่าเราต้องคิดเป็นขั้นตอนอะไรเงี้ยก็แค่คิดแบบเร็วๆรวบๆอะไรเงี้ยก็เลยอยากรู้ว่าเอาแล้วการตัดสินใจที่ดีจริงๆอ่ะมันจะเกิดจากอะไรบ้างก็คือต่อไปก็จะเป็นเรื่องแบบ good decision maker ต้องมีอะไรบ้างก็เขาบอกว่าให้ understand root cause คือข้อแรกเขาบอกว่าให้ดูว่าแบบการตัดสินใจนั้นมันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วมีปัญหาอะไรเนี่ยก็คือเขาบอกว่าการมีข้อมูลแค่นั้นมันไม่พอเราต้องแบบมองลึกลงไปอีกว่าแบบไอสาเหตุที่แท้จริงแล้วมันกระทบจากกับกระทบใครบ้างมาจากใครบ้างอะไรนะคะแล้วก็คือเหมือนว่าแบบ do not come แบบ to office politics อะไรเงี้ยค่ะคือมันไม่ใช่แค่ออฟฟิศนี่ไม่ได้หมายถึงออฟฟิศหมายถึงแบบคนรอบข้างเลยค่ะบางทีเขามันจะเรียกว่าเหมือนแบบความกดดันแบบการเมืองเหมือนว่าเราตัดสินใจแล้วแต่ว่าคนที่มีอิทธิพลเหนือเราเขาไม่พอใจอะไรเงี้ยอย่างถ้าเราทำงานแล้วเจออาจารย์อะไรเงี้ยเราเลือกว่าเราจะทำอย่างนี้ตกลงกันเรียบร้อยแล้วแต่เขาแบบไม่เอาแบบนี้ไม่ได้แล้วเราก็จะแบบอ้าวแต่อันนี้คือเราตกลงแล้วทางเรื่องนี้ดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องหาวิธีว่าในเมื่อเราเลือกแล้วอันนี้ดีที่สุดเราก็ต้องไม่ยอมแบบตกอยู่ภายใต้อำนาจการเมืองอะไรเงี้ยประสบการณ์ตรงไหมอันนี้คืออีกอันนึงที่ทุกคนจะทำให้การตัดสินใจผิดพลาดคือเหมือนว่าเราจะแบบชอบเชื่อคนส่วนมากแบบสมมตินั่งประชุมกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วแบบทุกคนเห็นไปในทางเดียวกันแต่เราเห็นแตกต่างบางทีเราก็จะแบบไม่กล้าพูดแบบทั้งที่ความคิดเราค่อนข้างคิดว่าความคิดของเรามันมีประโยชน์อย่างเงี้ยแต่เราก็จะไม่กล้าเสนอขึ้นมาแบบด้วยความที่แบบโอ๊ยจะเที่ยงแล้วเดี๋ยวประชุมมันไม่เลิกอะไรเงี้ยหรือว่าคือก็จะส่วนใหญ่เขาบอกว่าคนเราจะยอมตามเสียงของคนส่วนมากซึ่งจริงๆอ่ะมันจะทำให้การตัดสินใจผิดพลาดแล้วพอผิดพลาดครั้งนึงแล้วมันจะผิดพลาดต่อไปเรื่อยๆเป็นกลุ่มๆด้วยก็อันนี้ก็คือหนึ่งในข้อที่บอกไปก็คือมันต้องสามารถเปลี่ยนเป็นแอคชั่นแพลนได้จริงๆไม่ใช่แบบคนที่ชอบวางแผนแต่ทำไม่ได้จริงอะไรค่ะมันก็คือการตัดสินใจที่ล้มเหลวแล้วก็อันนี้ก็คือคิดว่าสำคัญที่สุดในตอนท้ายคืออย่างที่บอกว่าเราต้องเตรียมใจว่ามันการทุกการตัดสินใจถึงแม้เราจะคิดมาดีแล้วทำตามแผนทุกอย่างแต่มันก็อาจจะล้มเหลวแล้วนะคะแต่ว่าเราต้องหาวิธีแก้ปัญหาก็คือแบบเขาบอกให้รีไฟคือแบบว่าพยายามทำให้มันดีขึ้นนะจุดนั้นก่อนแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ให้มาเขียนไว้ว่าเราครั้งหน้าเราจะทำอะไรให้มันดีขึ้นจบแล้วแต่วันนี้เตรียมใช้เวลาเตรียมนานขนาดไหนรวมไปเขียนข้างหลังด้วยรวมเขียนข้างหน้าข้างหลังด้วยทั้งหมดอ่ะประมาณชั่วโมงค่ะ
ข้อมูลจากไหนอินเทอร์เน็ตหรือหนังสืออินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็เหมือนอินเทอร์เน็ตแต่ว่าเป็นบทความอ่ะค่ะเหมือนว่าเป็นแบบบางอันก็เป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยการตัดสินใจครับสำหรับมิวชอบนะเพราะว่ามิวรู้สึกว่ามิวเป็นคนที่ตัดสินใจด้วยแบบอารมณ์ส่วนใหญ่แบบณจุดตอนนั้นคิดอะไรอยู่แบบมันก็จะบีบให้เราแบบตัดสินใจไปเลยว่าอันนี้แหละดีที่สุดแล้วแล้วแบบบางครั้งก็ต้องมานั่งเสียใจว่าแบบมันไม่น่าคิดอย่างนั้นเลยอะไรเงี้ยแบบบางครั้งมันผิดพลาดอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาแบบฟังก็รู้สึกว่าต้องคิดอะไรที่มันแบบมีเหตุผลเป็นขั้นเป็นตอนประเด็นอันที่แบบว่าคือเวลาประชุมทุกคนจะแบบโอเคกับเสียงส่วนใหญ่คือแบบใช้แบบเริ่มจุดประเด็นแล้วก็อยากรู้ต่อว่าแบบเราจะแบบเลือกยังไงล่ะเพราะว่าคือเหมือนก็ตัวเองก็ค่อนข้างจะชอบฟังเสียงคนส่วนใหญ่มากๆแล้วก็จะแบบตัวเองก็จะเริ่มลังเลแล้วก็แบบเดี๋ยวตามคนนู้นก็ได้พอคนอื่นเสนอมาอีกทีก็ก็ใช่นะอะไรอย่างเงี้ยคือมันยิ่งเพิ่มความลำบากใจให้ตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยก็นึกถึงปัญหาตัวเองในนิดนึงค่ะก็คนที่บอกว่าถ้าเกิดเราคิดอ่ะเราต้องกล้าพูดอะค่ะแต่ยุ้ยจะเป็นคล้ายๆอารมณ์น้ำคือเราพูดไปบางทีเฮ้ยมันจะไปเบรกเพื่อนหรือเปล่าเขาตกลงสมมติมี7คน6คนมันตกลงอย่างเงี้ยแล้วเราเหลืออยู่คนเดียวอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนบอกไปไม่มีอะไรพูดเราจะกินข้าวหิวคือเพื่อนเริ่มโมโหหิวแล้วเราก็เฮ้ยถ้าเราเบรกนี่โดนแน่โดนเละแน่เลยก็เลยแบบบางทีหลายครั้งก็ไม่พูดดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะรู้ว่าถ้าเกิดว่าถ้าถึงจุดนั้นจริงๆถ้ามันโมโหหิวอ่ะก็ให้มันกินข้าวก่อนแล้วค่อยพูดก็ได้ทีนี้เดี๋ยวมาฟังพี่ลิซ่าเรื่องเก่งจ้ะดีดีบอลมาจากบอลครับก็น้องเตรียมมาดีมากเลยนะครับพี่มีเสริมเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับการเมืองภายในแล้วกันเมื่อกี้มีพูดถึงการเมืองภายในก็คือไอ้การเมืองภายในเนี่ยมันจะถ้าองค์กรเล็กจะไม่ค่อยเป็นนะครับจะเป็นกับองค์กรใหญ่คือการเมืองภายในเนี่ยมันจะเดี๋ยวมันจะคอยมีเรื่อยๆพอนี่คนของเธออันนี้คนของฉันงานยากเธอออกไปงานง่ายคนของฉันออกไปเนี่ยอันนี้คือการเมืองภายในครับแล้วก็วัฒนธรรมองค์กรนี่อันนี้กลับมาข้อที่ขอเสริมที่นี่นะวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยนะครับก็คือถ้าองค์กรเก่าแก่ที่เคยอยู่เนี่ยนะก็จะมีวัฒนธรรมองค์กรซึ่งเขาก็จะมีวัฒนธรรมของเขาอย่างเช่นผู้บริหารเนี่ยก็จะขึ้นอีกนิดนึงนะครับเขากินข้าวอีกนิดนึงแต่ถ้าเกิดอยู่องค์กรข้ามชาติเป็นวัฒนธรรมฝรั่งเนี่ยก็จะอีกแบบนึงผู้บริหารก็นั่งขึ้นลิฟต์เดียวกันได้กินข้าวนั่งโต๊ะกินเดียวกันได้ไม่ตอนแรกพี่ก็เก่งๆจบการบริการนั่งนี่เลยเป็นนั่งข้าวด้วยกันได้ไหมปรากฏที่นี่เขาทำกันได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับขึ้นอันนี้ดีในการที่พี่อาจารย์ส่งเสริมให้มีการถามต่างเสริมสองคน